ือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีชีวิตสุดเพอร์เฟกต์สำหรับอดีตนักร้องสมาชิกวงบอยแบนด์ UHT DJ และพิธีกรชื่อดังเอกกี้เอกชัยเอื้อสังคมเศษหลังจากสมาชิกวง UHT ได้แยกย้ายกันไปทำงานเอกกี้ก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงทั้งงาน DJ พิธีกรและงานแสดงมากมายโดยเขาทำงานในวงการบันเทิงมากว่า30ปีและได้นำเงินที่เก็บจากการทำงานกว่า50ล้านบาทลงทุนซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ในโซนสุขุมวิทด้วยเพราะอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อและแม่โดยคุณพ่อจะต้องเดินทางไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทวันเว้นวันจึงอยากให้ท่านมีความสะดวกสบายมากที่สุดอีกทั้งออกแบบให้ภายในบ้านมีลิฟต์ส่วนตัวเนื่องจากพ่อแม่มีอายุมากแล้วขึ้นลงบันไดไม่ไหวอีกทั้งบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ที่ทำงานและฟิตเนสที่เล่นเป็นประจำโดยดีเจเอกกี้ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหรูหลังดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยกว่าบ้านหลังนี้จะย้ายเข้าอยู่ได้ดีเจเอกกี้ทำหน้าที่ออกแบบและตกแต่งบ้านทุกจุดด้วยตัวเองทำให้ออกมาสวยงามหรูหราอลังการทุกมุมมองด้านนอกตัวบ้านมีสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นจากห้องนอนได้อีกด้วยทำให้เขาดูมีความสุขกับการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างอบอุ่นและเขายังได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นโยคะทำอาหารรวมไปถึงทำน้ำปลาหวานขายออนไลน์เป็นอาชีพเสริมอีกด้วยโดยดีเจเอกกี้ได้โพสต์ภาพมุมต่างๆในตัวบ้านให้แฟนๆได้ติดตามชมความหรูหราอลังการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองอีกด้วยทำให้แฟนๆต่างชื่นชมในความสวยงามและความที่เขาขยันทำงานจนสามารถเก็บเงินซื้อบ้านให้กับพ่อแม่ได้เช่นนี้ถือได้ว่าดีเจเอกกี้เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ผ่านการทำงานด้านต่างๆในวงการบันเทิงมามากมายจนสามารถเก็บเงินจนได้เป็นเจ้าของบ้านหรูมูลค่า50ล้านบาทได้ในปัจจุบัน